สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งสายกีตาร์เย้ผมมีเรื่องอึดอัดใจนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะเรื่องมันมีอยู่ว่าฮะทุกครั้งที่ผมเห็นน้องๆนะฮะนักดนตรีรุ่นใหม่ๆเนี่ยตั้งสายกีตาร์ฮะผมก็เกิดความสงสัยว่าไอการตั้งสายแบบอย่างเงี้ยคือตั้งสายลักษณะแบบว่าดีดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะคือผมเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตั้งสายแบบนี้กันเยอะมากนะครับผมแค่อยากจะมาแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งสายเราไม่จำเป็นต้องดีดรัวแบบตลอดแล้วก็หมุนดีดรัวดีดรัวดีดรัวจริงๆแล้วการตั้งสายหลักการง่ายๆนะฮะดีดทีเดียวพอฮะดีทีเดียวแล้วก็ตั้งนะฮะเนี่ยในลักษณะเนี้ยฮะมันจะตั้งได้เร็วกว่าด้วยนะฮะเพราะว่าในระหว่างที่เราน้องๆ นะฮะตั้งสายกีตาร์น้องๆดีดรัวเนี่ยสายมันจะแกว่งฮะพอสายมันจะแกว่งเนี่ยไอ้พวกเครื่องตั้งสายที่มันแบบไม่ค่อยได้มาตรฐานเนี่ยมันจะจับโน้ตไม่ได้ฮะเพราะว่าสายมันแกว่ง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 มันทำให้ช้าฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราดีดเข้าไปอย่างเนี้ยแล้วเรารอแป๊บนึงให้เครื่องมันรับสัญญาณฮะเร็วกว่าฮะไม่เชื่อน้องๆลองได้เลยฮะทุกสายเลยนะครับไอการดีดรัวๆเนี่ยช้าฮะช้ากว่าการดีดช้าๆทีละสายนะฮะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากฮะอยากจะมาบอกไม่เชื่อลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยฮะว่าการดีดอย่างเนี้ยแล้วก็ตั้งเร็วกว่าดีดอย่างนี้แน่นอนฮะเวลาตั้งสายควรใช้จูนเนอร์นะฮะสมัยนี้เครื่องตั้งสายแบบหนีบหัวดิค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีมากนะฮะก็คือค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยำนะฮะซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนมากที่สำคัญคือเดี๋ยวนี้จูนเนอร์ราคาถูกก็ค่อนข้างคุณภาพดีแล้วฮะวันนี้ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยฮะเรื่องนี้นะครับอึดอัดใจมากฮะลองไปดูฮะใครมีเรื่องอะไรอยากให้ผมแนะนำนะครับพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ที่ใต้ช่องผมด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ